การอนุบาลลูกปลานวลจันทร์ทะเลนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งนะครับในการเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลที่จะทำให้ปลาเนี่ยมีอัตรารอดตายนะครับแล้วก็มีผลผลิตที่มีคุณภาพเราจะอนุบาลลูกปลาในโรงเพาะฟักนะครับจะต้องมีการดูแลนะครับอย่างพิถีพิถันนะครับก็จะมีการดูดตะกอนนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมีการคัดขนาดลูกปลานะครับแล้วก็มีการให้อาหารนะครับวันละ 3-4 มื้อนะครับเพื่อให้ลูกปลานะครับได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอนะครับแล้วก็มีการเจริญเติบโตและมีการอัตรารอดตายที่ดีวิธีการอนุบาลลูกปลานวลจันทร์ทะเลทำได้ดังนี้ 1. การอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนให้อาหารจำพวกแพลงก์ตอนพืชเช่นเตตราเซลมิสและแพลงก์ตอนสัตว์เช่นการให้ไรน้ำเค็มโรติเฟอร์จนกระทั่งลูกปลามีอายุ10วัน 2. เสริมอาหารสำเร็จรูปชนิดผงสำหรับลูกปลาและให้อาร์ทีเมียแรกฟักเมื่อลูกปลาอายุ15วันขึ้นไปควรให้อาหารวันละ 3-4 มื้อและควรปรับปริมาณอาหารตามอายุและขนาดของลูกปลาอาหารสำเร็จรูปนั้นสามารถหาซื้อได้ทั่วไปโดยมีชื่อว่าอาหารอนุบาลลูกปลาทะเลเลือกใช้ปริมาณโปรตีน 40% 3. ลูกปลาใช้เวลาพัฒนาจากลำตัวยาวใสไปจนมีลักษณะเช่นเดียวกับตัวเต็มวัยจนใช้ระยะเวลาประมาณ 30-40 วันลูกปลาก็จะมีขนาด 1.5-2 เซนติเมตรซึ่งเป็นระยะที่มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถย้ายไปเลี้ยงในกระชังหรือในบ่อดินได้และเมื่อเกษตรกรนำไปเลี้ยงแล้วจะมีอัตรารอดสูงถึง 80% จะเห็นได้ว่าการอนุบาลลูกปลาวัยอ่อนให้ได้ขนาด 1.5-2 เซนติเมตรมีเทคนิคที่ไม่ยากนะครับเพื่อที่จะให้ลูกปลาที่มีคุณภาพสามารถนำไปเลี้ยงต่อในสภาพธรรมชาติได้อย่างดีนะครับเพียงเกษตรกรทำตามขั้นตอนหรือวิธีการดังกล่าวนะครับก็จะได้ลูกปลาที่มีคุณภาพสามารถนำไปเลี้ยงได้มีอัตรารอดในธรรมชาติได้ต่อไปครับ